ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงพร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมชั้น4อาคารสำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเขตเทศบาลนครแม่สอดนายสุรพงษ์จารุพงษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2560โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมจำนวน60คนโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องแจ้งให้ทราบถึงคำสั่งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องที่มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานเรื่องแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องเพื่อพิจารณาในโครงการบูรณาการตามแนวนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งโครงการตรวจราชการตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมการบริหารจัดการน้ำในเขตและนอกเขตชนประทานการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ทั่วไปยโสธรโมเดลการดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทางด้านการเกษตรและสหกรณ์การจัดที่ดินทำกินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและเรื่องอื่นๆ